ความจริงก็คือผู้กันครับผมเอ๊ะบ้าหรือเปล่าโอเคเป็นผู้จริงแท้ครับผมมาจากน้องบางกร Q&A ทำไมถึงต้องใส่วิกเงาะป่าครับใส่ให้ดูเลยไหมวิกเงาะป่าทำไมถึงต้องใส่คือเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยมีฉายาว่าเสือน้อยหมอยมัดคือหัวผมหยองมากนะใช่คือผมหยิกเลยคือของจริงผมเนี่ยผมหยิกนะผมไม่ได้ตอแหลคนดูนะคือผมหยิกจากกรรมพันธุ์นะครับแล้วผมก็ไปงานช้างไปเจอเขาขายที่เป็นโคตรเท่ว่ะผมหยองนะเออแบบเอฟโฟนะครับเอฟโฟคือคิดว่าแม่งถ้าอยู่บนหน้าผมอันดอเหลาที่เป็นโอป้าใส่ไปก็ยังโอป้าอยู่ดีก็เลยเอามาใส่สตรีมแค่นั้นไม่มีอะไรแล้วทุกคนที่ดูก็ชอบรักกูหลงกูรักกูหลงกูเรียนเวทหมดเพียงคำถามต่อไปพี่วันนี้ตอนที่พี่เรียนโรงเรียนสุรวิทยาคามีคนชอบพี่ไหม okay. คนนี้แสดงว่าอยู่สุรินทร์โรงเรียนสุรวิทยาคารเนี่ยเป็นโรงเรียนระดับจังหวัด เบอร์หนึ่งอ่ะพี่คิดว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับในเรื่องสายสามัญ นะครับกับโรงเรียนสิรินธรเท่ากันแล้วกันก็คือมาคู่กันใช่เป็นโรงเรียนชายล้วนกับหญิงล้วนเมื่อก่อนตอนนี้ละมุนละเวียหมดเลยไปหมดแล้วนะผสมกันไปแล้วนะครับเอาจริงๆนะเว้ยกูฮอตมาตลอดตอนเรียนอยู่ใช่ไม่ว่าจะมัธยมมหาลัยตั้งแต่ประถมเลยฮอตมาโดยตลอดสมัยเด็กเนี่ยหน้าตาพี่เหมือนฝรั่งน้อยเลยนะขาวผมออกทองทองเหมือนฝรั่งพอมัธยมก็แต่ตัวใหญ่กับเพื่อนหุ่นดีสูงขาวแล้วก็แบบว่าเวลายิ้มก็ชกเนี่ยเนี่ยท่าขึ้นมาก่อนอย่างนี้เลยเวลาถ่ายรูปตาฮิตตาฮิตเออแล้วทำผมตั้งๆอ่ะทรงเป็ดอ่ะเออแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ยิ้มพอตลอดมัธยมก็มีสาวชอบผมเยอะไหมมีทุกปีมีทุกปีใช่ตั้งแต่ม.1 เยอะจีบม.6 อย่างนี้เหรอใช่แบบจีบเราแบบว่าขอบงขอเบอร์ให้เราก็เขินไม่ค่อยกล้าคุยเป็นคนไม่ค่อยจีบสาวนะไม่จีบสาวนะแต่ถ้าคนที่เราไม่ได้ชอบแล้วเพื่อนอยากได้เบอร์ไปเลยเดินไปตีคู่เลยเนาะขอเบอร์หน่อยได้ป่ะเพื่อนที่ชอบอ่ะคนนู้นคนนู้นอย่างเงี้ยพี่ขอได้ป่ะแล้วก็ยิ้มให้เขาเขาก็หวานเยิ้มก็ให้กูไม่ให้เพื่อนแล้วคือพี่เสือก็เอาไปกินเองนะไม่เอาเลยสมัยนั้นชอบผู้ชายเอาใช่ไม่ต้องคิดอีกอ๋อเออง่ายๆคือเยอะครับโอเคคำถามต่อไปคำถามต่อไปนะครับมาจากน้องสิทธิ Q&A พี่เสือเสียซิงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับโอ้เย่นะเดี๋ยวเรารอฟังแล้วกันนะครับไม่ตอบได้ไหมทุกคนไม่ตอบไม่ได้เขาถามมาแล้วใช่หรอคือแบบคันเลยเนี่ยโอ้ยเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเอาจริงๆเลยนะประมาณ12 13 12ผมอายุ12ผมกำลังเกี้ยวกาดไปแบบสังสรรค์กับเพื่อนกำลังแบบไม่ดีนะดื่มเหล้านะครับแล้วผมมาเจอผู้หญิงมอมผมแล้วก็จัดผมเลยคือตอนนั้นก็เสียตั้งแต่อายุ13คือไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวมันโดนอีกไงก็คือเอาเป็นว่านะครับก็ประมาณ12นะครับไม่รู้ว่าคือรู้สึกแค่ว่าเจ็บที่ผายอะคือแบบไม่ใช่ว่าผมก็ยอมรับนะครับว่าผมไม่ซิงแต่ว่าผมรักใครก็รักเดียวใจเดียวนะครับผมไม่ครับผมสาวๆก็เข้ามาได้นะเฮ้ยไม่ได้แล้วได้คำถามต่อไปคำถามต่อไปนะครับมาจากน้องกฤษดา Q&A พี่เสือคิดยังไงกับพวกที่มาด่าว่าเป็นเกย์ครับปลอรักพี่เสือนะครับขอตรงนี้ครับขอตรงนี้ครับขออะไรเขาด่าเขายังไม่ได้ต่อยคือคิดยังไงคือผมก็คิดว่าเขาคงด่ามันมีสองแง่สองงามคนประเภทที่หนึ่งก็จะด่าเพราะว่าความสนุกเฮฮาไม่ได้คิดจริงว่าเราเป็นจริงถึงแม้ว่าหน้าตาเราจะหล่อเหลามากคือคนที่จะเป็นเกย์ได้หนึ่งต้องแบบว่าหน้าตาดูแบบหวานหล่อๆคือเกย์ส่วนใหญ่แม่งหล่อเชี่ยเลยเหมือนกูเนี่ยเขาก็เลยว่ากูเป็นเกย์ไงรู้ไหมทำไมก็เพราะว่าผมหล่อเชี่ยเลยครับ ก็แหละก็คือก็ไม่ได้คิดอะไรนะต่อหน้ามันก็ไม่กล้าด่าต่อหน้าไม่กล้าด่าก็คือด่ามาก็บอกเลยว่าพี่ไม่คิดอะไรก็รู้ว่าเพื่อนอ่ะถึงจะด่าพี่แต่ก็รักพี่ใช่ไหมล่ะไม่ต้องเขินมึงแต่ยิ้มกูเห็นนั่งงอมือเท้าอีกูชอบผู้หญิงไม่ต้องเขินมึงอ่ะคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปนะครับเป็นคำถามของน้องฟิลนะครับ Q&A ทำไมต้องตั้งชื่อช่องว่าพี่เสือมาแล้วครับจะขู่เขาทำไมเหมือนหมาเลยหมาแบบเสือดิเสือกำลังเลยจริงๆเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ชื่อเสือชื่ออะไรไม่บอกทีเนี้ยผมอ่ะหน้าเหมือนดีเจพุทธที่แสดงหนังเรื่องพี่เสือกับเป็ดโง่แค่บอกพี่กูคิดเองไม่คือชอบหล่อเขาเป็นไอดอลใช่หล่อแบบนั้นอ่ะอยากหล่อแบบนั้นนะครับพยายามอยู่แต่ก็ยากมากคือสุรินเนี่ยคือผมเคยเป็นวัยรุ่นที่หัวร้อนเพราะว่าชอบมีเรื่องมีอะไรกันนี้แล้วก็คือคนสมัยนั้นเขาเรียกเสือพวกแบบว่าดื้อก็เลยว่าเออกูตั้งชื่อว่าพี่เสือจะตั้งแค่ว่าพี่เสือแต่ว่าตั้งไม่ได้ก็เลยว่าพี่เสือเว้นวรรคมาแล้วเอาได้เฉยแม่งได้เฉยก็เลยได้เป็นชื่อนั้นมาเลยใช่แล้วก็เลยได้เป็นชื่อนั้นมาเลยตั้งแต่เริ่มสร้างช่องก็เลยเป็นพี่เสือมาแล้วโดยปริยายก็ทุกวันนี้ก็ใครก็เรียกแต่พี่เสือพี่เสือมาแล้วพี่เสือมาแล้วก็เลยติดหูเด็กๆไปเลยใช่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะรู้ว่าเราชื่อพี่เสือแม้กระทั่งพ่อกับแม่กูก็เรียกพี่เสือต้องใส่หน้าจะลืมลูกคนเก่าไปแล้วเพราะลูกคนใหม่หล่อมาก
โอเคคำถามต่อไปครับผมคำถามต่อไปนะครับมาจากน้องรัชชนนท์นะครับ Q&A พี่เสือคิดว่าถ้าเลิกทำ YouTube แล้วจะไปทำอาชีพอะไรต่อครับถ้าผมเลิกทำ YouTube แล้วเนี่ยผมคิดไปแล้วว่าผมจะทำธุรกิจเกี่ยวกับค้าขายขายดังโป๊เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเราเล่นอย่างนี้เพราะเราเล่นอย่างนี้ขายแหนมจะได้เป็นเสือดุดแหนมเอาใช่ไม่ใช่อะไรแปะดุดแหนมนะครับแปะนะเอาง่ายคืออะไรก็ได้ที่มันค้าขายแต่ที่ผมทำไว้คือเล่นหุ้นค้าขายผมคิดว่าการขายของเนี่ยแม้ว่าจะได้กำไรชิ้นละ1บาทแต่ถ้าวันนั้นเนี่ยผมขายไป1ล้านชิ้นนะแต่ชิ้นละ1บาทผมได้กำไรวันนั้น1ล้านบาทผมคิดอย่างนี้ผมก็เลยคิดว่าผมอยากทำขายของผมก็เลยไม่อยากเป็นข้าราชการเพราะว่างานข้าราชการเนี่ยมีหน้ามีตาแต่ว่าเหนื่อยกับความกดดันของเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นข้าราชการก็คือถ้าเราขยันเงินเดือนมันก็ไม่เพิ่มเนาะมันก็ยังอยู่เท่าเดิมเขาก็มีเขามีหน้ามีตามีเครดิตดีในสังคมก็ดีครับดีคนละแบบส่วนค้าขายเนี่ยมันดีตรงแบบว่ารายได้มันไม่มีลิมิตแต่ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจย่ำแย่ค้าขายตกต่ำเราก็เครียดกว่าคนที่เป็นข้าราชการเพราะข้าราชการเขาก็ยังมีเงินที่ต่อให้เศรษฐกิจมันลงเงินข้าราชการก็ยังคงตัวอยู่ก็ดีคนละอย่างดังนั้นผมก็เลือกที่จะทำเกี่ยวกับธุรกิจค้าขายนะครับผมต่อไปคำถามต่อไปนะครับก็มาจากน้องอภิเชษนะครับ Q&A พี่เสือชอบคนแบบไหนครับอ่ะว่าลุมๆก็ได้แบบชอบน้องแบบไหนชอบคนนิสัยยังไงเอาผู้หญิงดีกว่าเราชอบผู้หญิงเราชอบสเปคของผมนะครับหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะครับพี่เสือเนี่ยชอบผู้หญิงผมสั้นคือผมสั้นไว้ก่อนผมจะมองผู้หญิงผมสั้นไว้ก่อนต่อมาผมจะมองว่าหน้าตามันตรงสเปคผมไหมตัวเล็กเล็กกว่าผมแต่มันก็หายากคนที่จะใหญ่กว่าผมนะเพราะผมใหญ่จริงผมก็ใหญ่กว่าพี่เสืออยู่แล้วมันตัวเอาเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่โอเคก็เอาง่ายคือสเปคก็คือผู้หญิงผมสั้นขาวตัวเล็กนิสัยดีรู้จักทำงานบงงานบ้านแบบว่ากวาดบ้านถูบ้านล้างจานซักผ้าให้ผมสั้นผ้าแล้วทำไมเราต้องส่งซิกกันอ่ะทำไมเราต้องแล้วก็ส่วนผู้ชายนะครับผมก็คือหมายถึงว่าจะเป็นพี่น้องกันหรือว่าเป็นเพื่อนฝูงเป็นแก๊งก็ใจพูดกันตรงๆอย่าคนตีนกูเราคนตีนได้อยู่ก็เล่นๆหยอกๆกันนะครับรู้กันเราก็มีเหตุผลอยู่เอาเป็นว่าง่ายๆคือชอบคนจริงใจครับทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละครับผมแต่แฟนเอาผู้หญิงนะคำถามต่อไปคำถามต่อไปนะครับชื่อว่าน้องตั้งเต Q&A บ้านอยู่ไหนจังหวัดอะไรอายุเท่าไหร่ครับบ้านอยู่จังหวัดสุรินทร์เมืองช้างแห่งประเทศไทยอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ตำบลสลักใดหมู่บ้านไม่บอกก็ดูดิคลิปรีวิวบ้านคลิปที่แล้วก็ไปดูเดี๋ยวไปดูเอออายุอ่ะบอกว่า20เหรอครับอายุอ่ะมันก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขนอนลงไปมันก็เท่ากันก็เหมือนเดิมอะครับนอนลงไปก็เท่ากันอย่าคิดมากอายุเป็นแค่เพียงตัวเลขขอแค่หน้าผมหล่อแค่น้องทุกคนก็โอเคแล้วครับสาวๆนี่เคลิ้มกันละลายเยิ้มแล้วเยิ้มแล้วโดนแบนเพราะอย่างเงี้ยคำถามต่อไปคำถามต่อไปนะครับก็มาจากพี่เป็ดมาจากช่องอนันต์เป็ดนั่นเอง Q&A กว่าพี่จะมีหุ่นแบบนี้พี่ออกกำลังกายและคุมอาหารยังไงครับกินอาหาร32มื้อว่าหรือเปล่ากินอาหารไหนช่วยก่อนเลยนี่ครับผมเครื่องกำลังกายไม่ค่อยใหญ่หรอกพี่นะครับกินอาหารวันละ32มื้อพี่เห็นนั่งกินข้าวยังไม่ถึง6มื้อเลยต่อวันเลยโอเคคือรักษาหุ่นยังไงให้หุ่นดีใช่ไหมครับออกกำลังกายแต่ทีเนี้ยสำคัญที่สุดไว้ก๊อฟคือเรื่องกินยกตัวอย่างโดยก๊อฟดิเนี่ยหุ่นอย่างเงี้ยไม่ออกกำลังกายยังไม่เคยออกแต่ลองให้มันยกดูยกไปไหมอันนี้15ประมาณ15โล15โลรู้สึกหนักไหมหนักมากหนักจริงคนไม่ออกกำลังกายเนี่ยมันจะมีหลายประเภทเนาะบางทีเรามีเวลาทำงานเยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทำได้เว้ยมันออกกำลังกายได้เหมือนแบบนั่งเล่นคอมอย่างเงี้ยก็ออกได้สโตกเออเอาเลยว่าไปอีกแล้วไปอีกแล้วช่องกูไปก็ไม่มีใครห้ามใครเลยคือแบบถ้าเรื่องนี้แม่งจะเข้าอย่างเดียวเปลี่ยนรู้ดีเปลี่ยนชอบปล่อยเอาสาระเลยนะครับคือพี่เสือเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยการที่จะมีหุ่นอย่างนี้ได้เนี่ยคือผมกินข้าววันละ 6-7 มื้อก่อนนั่นคือเรียกว่าโปรแกรมเพิ่มน้ำหนักคือไม่ได้ว่าเพิ่มแบบว่าหมูตอนนะเว้ยถ้าหมูตอนคือแม่งขาหมูเค้กหมูทะเออหมูทะโอ้โหอย่างนั้นอ่ะผิดวิธีการเพิ่มที่ถูกต้องของผมคือผมกินอกไก่กินปลาอะไรนะดอลลี่ดอลล่าดอลลี่เออดอลลี่ดอลล่ามันสกุลตังเออรวยเลยกินทีรวยแล้วก็อกไก่เนี่ยดีถูกแต่ถ้าดีที่สุดสำหรับผมคือแซลมอนแต่แม่งแพงสัตว์เลยกินไปก็จนน่ะจนดังนั้นเนี่ยอกไก่เนี่ยกิโลละ 50-60 บาทโอ้โหกิน 3-4 วันไก่ก๊อฟอร่อยเฉยจะเค้สำหรับคนที่แบบว่าอ้วนมาแล้วนะแบบอ้วนมาแล้วอยากหุ่นดีแล้วไม่ใช่ว่าอ้วนแล้วอดอาหารเนี่ยผิดห้ามอดอาหารเด็ดขาดบอกไว้เลยจำไว้ใส่หัวสมองพวกเองเลยนะครับลดน้ำหนักห้ามอดอาหารแล้วทีนี้พอระบบเผาผลาญในร่างกายเราพังปุ๊บโยโย่ดิถ้าโยโย่แล้วเอาไม่ลงนะโยโย่ก็เล่นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วางแล้วมันก็จะหมุนด้านล่างแม่งเอ้ยไปเรื่อง ไม่ต้องมีนะสารลงสาระอ่ะตามสาระกันโยโย่ก็คืออ้วนแล้วอ้วนเลยไงระบบเผาผลาญพังทีนี้ยากแล้วเอาเป็นว่านะครับแนะนำน้องเป็ดเนี่ยให้ออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารอย่างตรงเวลาแล้วครบห้าหมู่แล้วก็เลือกกินรสของมันของหวานของทอดซะโอเค
สำหรับวันนี้ก็ขอฝากสาระในคำถามนี้ไว้ให้น้องอนันต์เป็ดด้วยนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนที่ถามกันโคตรเยอะเรื่องออกกำลังกายยังไงรอติดตามผมมีแน่ๆนะครับช่วงการออกกำลังกายมีแน่ๆเดี๋ยวผมจัดให้เป็น EP EP เลยมีสาระสนุกทุกอย่างอ่ะสำหรับวันนี้พวกเราไปกันดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวฮะถ้าอยากให้มี EP 3ก็มินไว้ด้านล่างด้วยนะโอเคเลยไปไม่เสือมาแล้ว